รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอย่างเดียวนี่เรื่องที่จะเล่าเรื่องต่อไปเนี่ยนะนี่มีนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งกำลังขับรถที่จะไปเที่ยวบนเขาใหญ่กำลังขับไปอยู่นั่นเองมองไปข้างทางไปเจอเต่ายักษ์ตัวเบลอเลยคานต้วมเตี้ยมต้วมเตี้ยมมาสินักท่องเที่ยวขับรถไปแล้วก็จอดลงไปดูโอ้โหบนกระดองเต่าเนี่ยเขียนไว้ว่ากรุณาจับฉันหงายท้องขึ้นแล้วจะพบลายแทงมหาสมบัติพอหงายท้องปั๊บก็มีอักษรเขียนไว้อีกว่ากรุณาคว่ำชั้นลงอย่างเก่าเพื่อจะหลอกคนต่อไปโดนหลอกโดนหลอกโดนหลอกลุงผมเห็นวันวันลุงไม่ทำมาหากินอะไรเลยนะเล่าแต่เรื่องตลกให้เด็กพวกนี้ฟังอยู่นั่นโอ้ยไอ้หนูเอ้ยบนโลกใบนี้นะมันต้องมีเสียงหัวเราะและรอยยิ้มโลกเราจะได้ไม่เครียดไงและบังเอิญผมเป็นคนขำยากซะด้วยไหนลุงลองเล่าเรื่องตลกตลกไหมผมฟังสักเรื่องสิอ๋อได้ไอเรื่องที่ฉันจะเล่าเนี่ยนะตลกมากเลย เรื่องอะไร ก็เรื่องที่แกนั่งบนเก้าอี้ที่ฉันเพิ่งทาสีเสร็จเมื่อกี้นี้ไง เฮ้ยร้องหมดแล้วแต่มีกลิ่นตุ่ๆนะบ้าบุพผาเล่นแล้วหยุดทำไมเลยเนี่ยตกใจหมดเป็นไรแกล้งเขาหรอเปล่าไม่ได้แกล้งแล้วทำไมอ่ะเฮ้ยนี่อย่าบอกนะว่าลุงก้อนกับไอพี่หมึกจับเรื่องของเราได้อ่ะไม่ใช่คือทองกวาวนึกออกว่าทองกวาวคือทองกวาวลืมอ่ะลืมใส่รองเท้าอ่ะตกใจอย่างกับไฟไหม้บ้านทำไมขี้ลืมอย่างนี้ล่ะพี่นี่วันนี้ลืมใส่รองเท้ามานะดูเดี๋ยวคราวหน้าลืมใส่เกงในไม่ต้องคราวหน้าหรอกคราวนี้ก็ลืมเฮ้ยป้าไม่ใส่จริงเหรอจริงไม่เชื่อขอดูอุ๊ยอย่าดูรอเล่นอยากให้ตลกเออลืมใส่ไม่ได้นะบ้าเราลืมใส่ใส่ผ้าถุงอย่างเงี้ยเย็นวาบทั้งวันเลยเนาะนี่แล้วพี่คล้าวกับพี่แว่นน่ะเขานัดเรามาที่นี่จริงหรือเปล่าอะจริงจิไม่อยากจะเชื่อเลยทำไมอีกอะอย่าให้เหมือนคราวที่แล้วนะบอกว่านัดเราที่หลังสวนหลังสวนทองกวาก็ตีตั๋วไปรออยู่หลังสวนจังหวัดชุมพรน่ะโอ้ยที่ไหนได้นะนัดอยู่หลังสวนหลังบ้านเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาคนบ้าที่ไหนละโอ้ตีตั๋วไปชุมพรนู่นหลังสวนก็หลังสวนหลังบ้านสิเอางี้ครั้งนี้พี่ตั้งสติแล้วฟังบุพผาดีๆนะคราวนี้พี่คล้ากับพี่แว่นเขานัดเราสองคนมาที่กระท่อมน้อยปลายนาที่เก่าเวลาเดิมชัวร์นี่แล้วช่วงนี้นะทั้งพ่อทั้งไอ้หมึกตามเราแจเลยเราขยับไปไหนไม่ได้เลยใช่แซ่แต่ว่าแต่พี่ทองกวาวคิดถึงพี่คล้าจะแย่เลยนะบุพผาเองก็คิดถึงพี่แว่นเหมือนกันนะไม่ได้เจอเลยอะกกหูก็ไม่ได้ดมคิดถึงอ่ะอย่าคอยดูนะวันนี้ถ้าเจอพี่แว่นนะจะกระโดดกอดให้หายคิดถึงเลยแล้วนี่มันได้เวลาแล้วนี่ทำไมพี่ข้ากับพี่แว่นยังไม่มาอีกอ่ะI'm sorry.
เล็บตับเต่า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 ขึ้นอยู่เต็มเท้าหญ้านามองเห็นหัวสลางลอยปิ่มริมบึงอยากจะเด็ดเด็ดจะเด็ดมาดอพองหน่อยลองเอื้อมมือค่อยๆก็เอื้อมไม่ถึงอยากจะแปลง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 ร้องเนื้ออะไรของเอกว่าทำไมมันสะดุดกระท่อนกระแท่นตะกุตะกักงี้วะจะไม่ให้สะดุดได้ยังไงล่ะก็คิดดูเนี่ยเพลงเนี่ยมันตั้งหลายยุคหลายสมัยแล้วตั้งแต่สมัยเพชรชลาชาวราชมิตรชัยบัญชาโอ้โหที่บอกตรงนะแผ่นไม่หายก็บุญแล้วนี่ฮาวแล้วที่เอ็งร้องเนี่ยเอ็งร้องเวอร์ชั่นไหนวะของใครของไผ่วันลูกเพชรปะโถเอ้ยไอ้บ้าเอ้ยเขาตายไปแล้วเพลงมันก็เก่าแล้วเอ็งก็จำไม่ได้อะสิเอ็งก็ร้องที่มันกลางเก่ากลางใหม่เอ็งจะได้จำได้กลางเก่ากลางใหม่เออใครวะยอดรักสลักใจโอ้นี่ก็ตายไปแล้วเหมือนกันยอดรักตายแล้วเหรอตายไปแล้วถ้าตายแล้วอย่างนั้นเอานี่เลยล่าสุดเลยใครชัยยามิชัยไอ้นี่ก็เพิ่งตายไอ้บ้ายังไม่ตายไปเวลาฉันดูทีวีโอ้โหเนี่ยเขาเล่นละครเขาตายในละครตัวจริงยังไม่ตายแค่พังงาพังงาไม่ตายเอาชัยยาชัยยาเออชัยยามิชัยหอมเอ้ยหอมดอกพักแยงกระถิ่นรวยละลินเคล้ากินกองเพลงกองฟางเห็ดตับแต้วตับเต่าเผาตับเป็ดตับเต่าเป็ดเผาเต่าเห็ดตับเต่าเห็ดตับเต่าเห็ดตับเต่าถูกแล้วไอ้นี่เห็ดตับเต่าน่ะถูกแล้วเอาล่ะตีเพลินไปหน่อยเห็ดตับเต่าขึ้นอยู่ริมเท้าหญ้านางมองเห็นบัวสลาลอยปิ่มริมบึงได้คันเบ็ดสักคันพร้อมยืนชวนน้องนางแก้มเรือมากินเหยื่อปลาสุดยอดกุ้งรวงท้องของเรานั้นกินแต่ย่าเนื้อเขาจะดีร้องก็เพี้ยนไปหมดมึงเนี่ยนี่ไอ้แว่นมันไม่ใช่ฉันเพี้ยนหรอกเองอะแต่งมายังไงเออเขาไปแต่งมาใหม่เลยสงสัยข้าจะเพี้ยนจริงๆว่ะเดี๋ยวกลับไปแต่งใหม่ไม่ต้องร้องแล้วจีบเลยทองกวาวเขาเฮ้ยเขาจ้าทองกวาวอุ้ยคิดถึงทองฟ้าจังเลยทำไมทองฟ้ามารอพี่นานไหมจ๊ะนานมากเลยพี่ขาวปล่อยให้ทองฟ้ารอนานใจร้ายที่สุดเลยเอาละไหนๆก็มาแล้วถ่ายรูปคู่กันเลยโอ้ยแว่นเลยอะไรอ่ะนี่ต้องไปซื้อแว่นใส่อีกอันนึงไหมทำไมวะแหกตาดูดิว่าอันไหนทองฟ้าอันไหนบุปผาก็นี่ไงทองฟ้านี่ไงบุปผาใช่ก็รู้แล้วกอดผิดทำไมพี่แว่นน่ะจำกลิ่นเขาไม่ได้หรออ้าวเอ็งก็รู้ว่าเป็นทองกวาวเล่นเข้าไปยุ่งทำไมอ้าวเราเพื่อนกันมีอะไรเราก็แบ่งกันเข้าใจเข้าใจว่าแบ่งกันไอ้อย่างนี้มันแบ่งกันไม่ได้รถปืนเมียเขาห้ามยืมเอาเหรอเอออย่างนั้นยืมปืนหน่อยสิเอ็งจะไปทำอะไรยิงเองแล้วแย่งทองกวาวรอเล่นรอเล่นพี่แว่นน่ะผู้พาของพี่นู่นน่ะพี่ทองกวาวนี่ทองคำเปลวอยู่นี่นางจ้านางนี่รอพี่นานพี่จ้านานมากเลยจ้ะพี่คราวอ่ะนี่พี่จะบอกทองกวาวก่อนนะว่าต่อไปนี้ห้ามเรียกคราวนะต้องเรียกพี่ชื่อเต็มๆเพราะพี่ไปอำเภอมาพี่ไปเปลี่ยนชื่อมาแล้วชื่ออะไรล่ะจ้ะพี่คราวเรียกพี่เต็มๆว่าปีเตอร์คราวพี่แว่นอะไรล้าหลังวะเนี่ยทำไมพี่ขาวเขาไปอำเภอไปเปลี่ยนชื่อเป็นปีตัวขาวแล้วนะแล้วพี่แว่นน่ะเปลี่ยนชื่อกับเขามั้งเป้าเอาไม่เปลี่ยนได้ยังไงพี่ไปเปลี่ยนที่อนามัยมาอำเภอก็ในอำเภอนะก็ไปอนามัยครับอะไรตามก็ไปที่นั่นพี่เปลี่ยนจากแว่นแล้วเปลี่ยนจากแว่นเป็นอะไรเป็นแว่นลูนี่ก่อนบ่ายคลายคลีก่อนบ่ายคลายเครียดนี่ที่หนึ่ง
คราวจ้าจ้าทองกวาวทำกับข้าวให้พี่คราวด้วยนะจ้าโอ้ยเนี่ยทองกวาวช่างรู้ใจพี่จริงๆเลยวันไหนนะที่พี่ไม่ได้กินข้าวของทองกวาวแล้วพี่นอนไม่หลับพี่คราวของทองกวาวจ้าทองกวาวของพี่ไอ้พี่เว้ยไม่ตีแรงจังอ่ะไอ้แว่นเลยนี่ถามจริงอยากไปได้ข้าวมากเลยเหรอเอาแยกไปเล่นเลยเล่นเองเลยไปเอาชุดมาเอาเปลี่ยนกันมาเฮ้ยนี่ไม่ได้นั่นอะไรประชดประชดเอาตะกูเอาจริงอะเอาเป็นแว่นอันนี้แล้วเป็นแว่นคู่กับบุปผาไงนี่นี่เอางี้หวานนะบุปผาช่วยพาไอ้แว่นไปที่ไหนก็ได้ไปไกลๆเลยนะถ้าคืนไม่ไปนะข้าจะฆ่าเองนะไอ้แว่นเอาไงอะพี่ขาวโมโหเห็นเปล่าเอาละใครจะปล่อยเองไว้สองคนส่วนเราสองคนเราไปหาที่เงียบๆแล้วทำเสียงดังๆกันดีกว่าบ้าทำไมทะลึ่งวะเนี่ยทะลึ่งอะไรอะไรอ่ะไอ้เสียงดังๆเนี่ยให้หัดร้องเพลงอยากร้องเพลงไหมล่ะอยากร้องเพลงเป็นอ่ะเอางั้นซ้อมก่อนเลยลองเรียกชื่อพี่แว่นนิดเรียกพี่แว่นพี่แว่นไม่ได้ธรรมดาแบบนี้ต้องดังกว่านี้หน่อย power เหรอต้องร้องให้มี power พี่แว่นเฮ้ยไม่ใช่อย่างเสียงมันต้องกระเสากันหน่อยให้มันมี feeling หน่อยร้องเพลงอ่ะยังไงอ่ะอย่างนี้พี่แว่นอย่างนี้เลยลองดิลองดิลองดิพี่แว่นอีกทีพี่แว่นสุดยอดสุดยอดใต้นี้เลยเฮ้ยจะไปทำอะไรใต้นี้วะไปหัดร้องเพลงไปที่โน่นไปไกลๆลองดิลองดิพี่แว่นสุดยอดมากพี่แว่นดังไว้ตะโกนผิดเป็นพี่ขาวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พี่แว่นอย่างเดียวถือสีก็สบายนะพี่แว่นเอานี่ล่ะข้าจะยัดเยียดความเป็นผัวให้กับเอ็งโอ๊ยอย่านะพี่แม่อุ้ยตายไว้สิอุ้ยตายเมื่อกี้อุ้ยอยากได้ก็ให้แม่ขายน้ำมาขอสิโอ๊ยอุ้ยตายเมื่อกี้โอ้ยแม่ขายนาเหรอคงไม่ได้อ่ะต้องกวาวเพราะปีนี้นะข้าวอ่ะน้ำก็ท่วมนาในอย่างอ่ะพี่ก็เป็นหนี้ของพ่อจอมก็ต้องหลายหนแล้วอ่ะแล้วหนนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดไม่ไปใช้หนี้เขาจะยึดนาให้ได้เลยอ่ะโอ้พี่กราวทองกวาวก็พูดไปงั้นเองจ้ะไว้มีเมื่อไหร่ก็ค่อยมาขอทองกวาวก็ได้ว่าแต่หนี้ที่พี่กราวปิดบุญจอมอ่ะกี่บาทกันจ๊ะนี่ทองกวาวทองกวาวอย่าพูดกับพี่อย่างนี้นะพี่รู้แล้วว่าทองกวาวคิดอะไรอยู่นี่ทองกวาวคิดว่าพี่จะเป็นผู้ชายที่แบบเกาะชายกระโปรงผู้หญิงกินอย่างนั้นเหรอคราวทองกวาวขอโทษจ้า 50,000 บาทไม่ขาดไม่เกินจ้าเอาเผื่อขาดเผื่อเหลือขอเพิ่มอีกสัก 5,000 พี่คราวจ้าจ้าร้านนี้กินพี่จะเต็มเหรอจ้าเฮ้ยเล่นแรงอันเนี้ยใครบอกใครบอกจะเจ๊งนี่เอางี้ว่าทองกวาวทองกวาวไม่ต้องมาช่วยเหลือพี่แล้วกันนะเดี๋ยวเรื่องแบบนี้พี่จัดการเองแล้วกันนะจ้าพี่ถามจริงเหรอทองกวาวจ้าคือพี่อยากจะรู้กันนะคือพี่ก็จนแล้วพี่ก็ไม่ได้สบายอะไรเลยอะทุกวันนี้พี่ก็ลำบากแต่ทองกวาวก็ยังรักพี่อะพี่ถามจริงอะบอกมาตรงๆเลยนะพี่หล่อไหมบอกมาเถอะพี่ไม่โกรธหรอกทองกวาวพูดจริงๆนะจ๊ะไม่เป็นไรพี่ไม่โกรธพี่คราวไม่ได้หล่อหรอกจ้ะแต่น่ารักอะอะไรนะน่ารักอ่ะเอาพูดดังๆพูดดังๆเต็มๆเลยอ่ะพี่กล่าวน่ารักอ่ะอย่าทำแรงกว่านี้นะอย่าเยอะกว่านี้นะพี่กลัวพี่กล่าวอ่ะนี่กินข้าวดีกว่าอันนี้ดีดีอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวๆๆจ๊ะทำอะไรมากินอ่ะทำมันหอมจังอ่ะอะไรอ่ะพี่กล่าวนี่แน่อ๋อไอ้ที่บอกว่าทำอะไรมากินหอมจังเลยต้นหอมเนี่ยนะจ้าแหมทองกวาวของพี่ตลกจังเลยแหมเดี๋ยวบ้านรัดตายเลยเนี่ยทองกวาวล้อเว้นอยากให้ตลกไหนพูดใหม่สิล้อเว้นอยากให้ตลกเอออาปากให้เดี๋ยวพี่จะเอาอะไรเขี่ยลิ้นให้พี่กล่าวว่าเดี๋ยวไม่ให้กินเลยนี่วันนี้ทองกวาวทำของโปรดพี่ค้ามาด้วยนะจ๊ะอ
กินเยอะๆนะจ๊ะพี่ขาวอีกสักฟองนึงจ้าโอเคจะได้จ้าพี่ขาวจ๋าพี่ขาวอร่อยจนตะลึงเลยเหรอจ๊ะอีกสักคำดีกว่าจ้าพี่ขาวบ้วนทำไมล่ะจ๊ะหรือว่าทำข้าวทำกับข้าวไม่อร่อยไม่ใช่จ้าอร่อยจ้าแต่เอิญพี่ไม่มีเวลากินพี่ขอตัวกลับบ้านก่อนนะจ๊ะใช่สิพวกความทำกับข้าวไม่อร่อยถ้ายังใส่ใจของพี่คราวมันไม่ใช่มันไม่เกี่ยวอะไรกับสายใจเลยนะจ๊ะนี่ไงแต่ต้องอะไรไม่ได้เลยอ่ะพี่คราวจะไปกันใหญ่แล้วเอางี้ดีกว่าไว้วันหลังเราค่อยเคลียร์กันแล้วกันนะแต่วันนี้ยังไงพี่ต้องกลับบ้านถ้าไม่กลับพี่ต้องตายแน่ๆเลยอ่ะห้ามไปนะพี่คราวห้ามไปจากตรงนี้ถ้าเกิดพี่คราวไปนะเราเลิกกันถ้าพี่คราวไปเราเลิกกันแหมอยากจะเขียนลิ้นดูเหลือเกินไม่ต้องไปถ้าพี่ไม่ไปพี่ตายแน่ๆถึงกับตายเลยเหรอพี่คราวมันต้องตายแน่ๆเพราะมันเสอะมายุ่งกับลูกสาวข้าไอ้บัดซบเฮ้ยอย่าปวดแล้วจ้ะเฮ้ยอ้าวเฮ้ยยกยิงขึ้นฟ้าก็เห็นยิงปืนแล้วไม่มีใครตายก็ตายให้ไงศพงามหน้าไหมล่ะเลวจริงๆนะไอ้มึกครับพ่อจัดการมันสิอย่าทำอะไรฉันเลยนะนะนะก้อนกับนาทับทีมคือฉันกับทองกวาวสองคนเนี่ยรักกันจริงฉันรักด้วยความบริสุทธิ์ใจนะจ๊ะไม่ต้องนั่งลงทั้งคู่พ่อเขาสั่งให้ฉันจัดแล้วจัดการลดน้ำไม่สาสมใจไปเลยรักกันมากใช่ไหมรักถึงขนาดแยกทางกันไม่ได้จ้ะขอให้ลูกของพ่อต้องมีความเจริญเป็นผู้หญิงต้องหนักนิดเบาหน่อยต้องหนักแน่นเอาไว้นะลูกส่วนเองเนี่ยจนครับไม่มีเงินเนี่ยใช่รับลูกสาวข้าเลยใช่จ้ะสะเอิดขึ้นมาหน้าโอ้ยไม่ครับไหนกูให้จัดการกูไม่ได้ให้จัดงาน